คดีความฟอร์เรสทีดีที่หลายคนให้ความสนใจนะครับล่าสุดนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณปราบประดนนะครับก็มีการเดินทางมาพบกับ DSI นะครับที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น8นะครับก็มีการมาตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็นำเสนอมาตลอดนะครับส่วนตัวรู้สึกขอบคุณแล้วก็มาทำหน้าที่พลเมืองดีควรจะกระทำอย่างไรนะครับเมื่อได้ทราบข้อกล่าวหาว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตนเองแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่มาจาก DSI เนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือมารับทราบข้อกล่าวหานะครับส่วนตัวขอพูดเพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยพอความจริงทุกอย่างถูกพิสูจน์มาแล้วทุกคนก็จะทราบว่าความจริงมันคืออะไรนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็นำเสนอกันมาตลอดก็ขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทาง DSI นะครับที่ให้โอกาสเข้ามาในวันนี้นะครับผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ผมมาทำหน้าที่ที่พลเมืองที่ดีควรจะกระทำก็คือเมื่อได้รับทราบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวผมนะครับโดยที่เป็นข้อกล่าวหาที่มาจากเรียใส่ผมก็ทำหน้าที่ของผมก็คือมารับทราบข้อกล่าวหาครับแค่นี้ครับในส่วนของตัวผมส่วนในรายละเอียดอื่นๆก็ขอให้เป็นเรื่องที่พอความจริงมันถูกพิสูจน์มาแล้วพี่ๆนักข่าวทุกคนก็จะได้ทราบนะครับว่าความจริงมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวถึงตอนนั้นเราค่อยมีโอกาสได้คุยกันทีนะครับขอบคุณครับที่เกี่ยวสาเหตุที่ DSI แจ้งข้อกล่าวหาเราเนื่องจากเกี่ยวข้องอะไรคะยังไงพี่ทำไมเราถึงโดนแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวฟังพี่ DSI เขาเลยครับเราให้การรับหรือปฏิเสธใช่ไหมครับการแจ้งข้อกล่าวหาผมปฏิเสธครับไม่ทีเมื่อไหร่พี่ทีเมื่อไหร่คะ